มาดูสถานก,การณ์ล่าสุดที่ฉนวนกาซากันบ้างครับโดยมีเอกสารความหนา 6หน้านะครับที่มาจากงานด้านข่าวกรองของอิสราเอลแล้วก็เป็นชนวนให้หลายประเทศสั่งระงับการส่งเงินสนับสนุนหน่วยงานด้านมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติในปาเลสไตน์โดยมีการระบุว่าเจ้าหน้าที่บางคนของหน่วยงานดังกล่าวมีส่วนร่วมในการลักพาต,ตัวและการสังหารผู้คนในการโจมตีรุนแรงของกลุ่มฮามาสเข้าใส่อิสราเอลในวันที่7ตุลาคมตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ เอกสารที่ว่านะครับซึ่งผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ได้ตรวจสอบแล้วอ้างว่าพนักงานราว190คนของสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือ UNRWA ซึ่งรวมถึงผู้ทำหน้าที่ครูด้วยนั้นอันที่จริงเป็นนักรบของกลุ่มติดอาวุธของกลุ่มฮามาสหรือกองกำลังอิสลามิกจิฮัดครับ โดยเอกสารที่ว่ามีการเปิดเผยชื่อและรูปของบุคคลทั้งหมด11คนที่ถูกกล่าวหาไว้ด้วยที่ผ่านมาชาวปาเลสไตน์กล่าวหาว่าอสิสราเอลทาการปลอมแปลงข้อมูลเพื่อสร้างความเสื่อมเสียให้กับ U.N.R.W.A. ที่ก็ได้เปิดเผยว่าแต่หลายเจ้าหน้าที่บางรายออกไปแล้วแล้วก็กําลังทําการสอบสวนค้ากล่าวหาในเรื่องนี้อยู่นะครับ เจ้าหน้าที่อิสราเอลรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่ารายชื่อทั้ง190คนในเอกสารดังกล่าวเป็นชื่อของพวกคุณที่เรียกว่าเป็นนักรบนักฆ่านะครับพร้อมชี้ว่าราว10%ของเจ้าหน้าที่ของ u n r w a นั้นน่าจะมีความสัมพันธ์กับกลุ่มอิสลาม จีฮัตและกลุ่มฮามาสด้วยรอยเตอร์ได้สอบถามไปยังโฆษกของ UNRWA เกี่ยวกับเอกสารชุดนี้นะครับแต่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่สามารถให้ความเห็นได้เนื่องจากการสอบสวนโดยสหรประชาชาติยังคงดาเนินอยู่จนถึงบันนี้นะครับรัฐบาลกว่า10ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐและเยอรมนีก็ได้สั่งระงับการส่งเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานนี้ไปแล้วนะครับ